วัสดีครับสวัสดีครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับสวัสดีจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เรานำมาในวันนี้นะครับเอาจริงๆแล้วก็เป็นท่อ PVC นั่นเองนะครับครับก็คือท่อประปาปกตินั่นเองแต่ว่าข้างในนี้ก็ยังคงเป็นท่อประปาเนื้อแต่อยู่กับผมมันจะเป็นถึงกระบอกปืนยักษ์เลยทีเดียวล่ะครับกระบอกยักษ์เลยเหรอใช่ครับปืนกระบอกนี้มีความเร็วถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมจะเป็นลูกปิงปองนี่ครับเราจะตั้งกำแพงเอาไว้นะครับโอ้มาได้ยังไงเนี่ยเจ้าครับมันมีมาเฉยเลยทีมงานเตรียมกันเร็วจังเลยนะครับมันจริงๆจะต้อง200กิโลเมตรคือเตรียมไว้ก่อนนะครับเสียงมันค่อนข้างดังอ๋อเสียงมันดังด้วยต้องอุดหูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหูจะคันแต่ว่าท่อนี้มันจะยิงได้แรงถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยและนี่ก็เป็นของที่ซื้อกันได้ตามโฮมโปรนะครับเริ่มแรกเราจะอัดซื้ออากาศเข้าไปในท่อที่ก่อนครับและพอทำอย่างนี้แล้วในท่อนั้นของพวกเราก็จะมีแรงกดอากาศที่มากกว่าปกติเยอะเลยทีเดียวและเราจะปลดปล่อยแรงดันนั้นออกมาเพื่อที่อากาศกับแรงอัดอากาศข้างในเราจะใช้เวลาในการอัดอากาศทีละ1วินาทีกับแรงอัดที่มีมากขึ้นอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวพอเปิดขวดออกมาอากาศมันเข้าไปใช่ไหมครับกับอันนู้นหลักการทำงานของมันก็คล้ายๆกันนะครับตรงตัวข้างหลังก็ติดตัวเก็บอากาศเอาไว้นั่นเองครับและตรงส่วนนี้ก็จะเก็บแล้วค่อยๆดันลูกปิงปองออกไปแล้วก็ยิงมันออกไปในที่สุดอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับกลไกง่ายๆเลยนะครับแต่ดูมันโหดหน้าดูเลยนะครับนะแรงกดดันสูงซะเหลือเกินแบบนี้อันตรายไม่ใช่น้อยเลยนะครับทุกท่านครับตั้งตาชมให้ดีนะครับจากนี้เรามานับถอยหลังกันดีกว่านะครับเอาละ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้โหน่ากลัวเลยครับว้าวแรงๆๆอันตรายมาดูภาพช้ากันหน่อยโอ้ยสุดยอดนี่มันลูกปิงปองแน่ๆเลยเนี่ยครับลูกมันอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นไงตรงนั้นอ่ะตรงนั้นนั่นไงนี่ลูกปิงปองนะเนี่ยเชื่อบุกขนาดนี้นะมันโดนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับทะลุเลยอ่ะขอพี่หน่อยขอพี่หน่อยสิยอดเอ๊ะแม่จังแล้วทางลูกปิงปองล่ะเป็นไงบ้างอ่ะฮะโอ้ยดูตรงนี้กับตรงนั้นฮะของปังโดนแล้วฮะโอ้เขาไม่มีอะไรอย่างอื่นไปโดนมันบุกได้ขนาดนั้นแหละนะหนูนะนี่แค่ลูกปิงปองสามารถทำลายล้างได้สูงขนาดนี้เชียวเนี่ยนะผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยใช่ไหมล่ะครับงั้นเราจะให้ดูพลังทำลายชัดๆอีกสักทีดีไหมฮะโดยการยิงประชิดเลยประชิดเลยโอ้มันจะดีเหรอครับดีครับดังนั้นเราจะลองยิงด้วยระยะประชิดดูใส่กระป๋องเพียงหนึ่งไม่ได้รู้กันไปเลยถึงความแรงของมันเอาละครับคราวนี้วางให้มันประชิดอย่างนี้เลยนะครับแล้วค่อยมาดูความเสียหายกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันเหมือนกับว่าเจ้าพลังทำลายเนี่ยต่อแรงดันอากาศ1ตารางเซนติเมตรนั้นนะครับประมาณข้อนี้ก้อนของเราเนี่ยก็จะมีพลังถึง1กิโลเลยทีเดียวพอพลังพวกนี้มารวมกันในบ้องอัดของลูกปิงปองนี่นะครับความเร็วมันจะออกมาประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะครับโอ้ครับแล้วสองพี่น้องตัวแสบคิดว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสองมันอาจจะยุบจนลูกปิงปองอัดเข้าไปได้อัดเข้าไปเลยเหรอมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ไม่แน่นะมันคงจะไม่แรงถึงขนาดนั้นนะถอยหลังกันดีกว่านะครับเอาถ้างั้นมาดูกันให้ดีๆนะครับโอ้เสียวนะเนี่ยทุกคนนับนะครับ10 9 8 7 6 5 43 2 1ว้าวโอ้โหกระจุยเลยลอยไปเลยโอ้โหกำลังทำลายอะไรกันนี่ก็คนที่อยู่ข้างหลังเอาที่ปิดออกเท่านั้นแหละกระป๋องถึงกับกระจุยด้วยความเร็วนั้นทำให้แค่ลูกปิงปองถึงก็มีพลังทำลายล้างขนาดนี้ใช่ล่ะครับโอ้ยโหดจริงๆดูลูกปิงปองสิครับโอ้โหนั่นน่ะเละไปดูเลยครับเนี่ยกระจุยเลยโอ้โหไอ้จางไหวไหมครับเนี่ยมาสุดยอดไปเลยนะอย่างนี้นะไม่ต้องใช้ดีปืนก็ได้นะเนี่ยมาแรงขนาดนี้เลยนะใช่แล้วครับใช้แค่แรงขัดอากาศนะครับแต่ว่าทำไมดูมันก็แรงขนาดนี้นายอีกคนไม่ค่อยจะตื่นเต้นสักเท่าไหร่อ๋อเหรอว่ามันแรงที่น่าจะพอยิงคนออกไปน่าจะดูดีกว่านะพลังเต็มๆคงประมาณรถขนาดเล็กๆนั่นแหละครับโอ้แล้วตอนนี้ทำได้จริงๆมันคล้ายๆแรงกดที่อยู่ในอวกาศที่กดทับเราอย่างนั้นหรอครับม
ันน่าจะใช้ประโยชน์จริงๆได้นะครับเนี่ยโอ้ยตัวแตกแย่เลยครับเนี่ยคือในทางกลับกันนะครับถ้าเราอยู่ในสุญญากาศเราจะไม่สามารถหายใจได้ปอดจึงไม่สามารถพองตัวได้นั่นเองครับมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ในอวกาศนะตัวคอร์ดบวมจะพองโตแล้วก็แตกกันได้เลยทีเดียวนะครับนั่นสิครับแต่อันที่จริงคนก็น่าจะไปทนอยู่ในอวกาศได้ถึง10วินาทีนะครับแต่ใครจะกล้าล่ะหรอน่าล่ะงั้นนี่ก็คือรายละเอียดของเจ้าบาซูก้าสุญญากาศนี้แหละครับบาซูก้าสุญญากาศนี้น่ะยิ่งมีอากาศอัดเข้ามามากเท่าไหร่ยิ่งแรงมากเท่านั้นนะครับสรุปแล้วบาซูก้ายิ่งยาวเท่าไหร่มีที่เก็บอากาศมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นแหละครับจริงนะครับความยาวของมันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะครับอากาศเพราะมันเข้าบาซูก้าได้ทั้งสองข้างแล้วก็เลยถ้ามันยาวมากไปอากาศทั้งหน้าหลังก็จะเก็บไว้ทั้งสองข้างด้วยนะครับและอาจจะทำให้ลูกปืนเบาลงได้นะฮะแต่ก็พวกโคโตฮิรุคุงนั้นมันก็ท้าทายความสามารถในเรื่องความยาวเขาก็บอกเหมือนกันนะครับทั้งต้องบันทึกที่ต้องคำนึงถึงแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยงั้นเรามาดูวิธีอ่านนี้กันเลยดีกว่านะครับเชิญชมได้เลยนะครับครับนะไปดูกันหน่อยนะฮะความยาวถึง9เมตรนี่แหละตัวจริงของบาซูก้าสุญญากาศโดยยิงลูกเทนนิสไปยังลูกแตงโมดูนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร10 9 87 6 5 4 3 2 1โหโหเลยสุดยอดสุดยอดเลยโหโหโหยสุดยอดเลยอ่ะจุยเลยอ่ะเจ้าบาซูก้านี่แต่การบันทึกยิงได้ถึง600กิโลเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดเลยครับขนาดที่ล็อกยังกระจุยไปเลยนะครับเนี่ยใช่ครับแม่เด็กขาดแรงจริงๆครับยอดมากเลยนะครับจริงด้วยนะใช่ครับแรงมากใช่แหมพลังมันเจ็บจริงๆนะครับอันนี้นะฮะเออแล้วอย่างนี้จะใช้มันแบบไหนดีล่ะครับเนี่ยฮะแบบนี้สามารถยิงเชือกแบบตอนที่คนกำลังมีภัยแล้วก็อยู่ไกลไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ก็ยิงเชือกข้ามไปเลยยิงไปเลยมันเป็นวิทยาศาสตร์แฟนตาซีที่แหลมมากเลยนะครับ